เชื่อในพลังของความคิดในพลังของความศรัทธาอันดับแรกเลยคือต้องศรัทธาในตัวเองก่อนถ้าคิดว่าเกิดมาแล้วฐานนันดอนต่ําต้อยเหลือเกินจมอยู่ในความทุกข์เหลือเกินเศร้าเหลือเกินกับความจนความลําบากของครอบครัวเราข้าวไม่มีจะกินที่นอนไม่มีจะนอนนอนยุงกัดทักมัวแต่เศร้ากับเรื่องนี้นะคะ ชีวิตจะจมดิ่งไปในความทุกข์ทันทีพี่เป๊กเป็นเด็กยากจนคนหนึ่งที่เกิดมากับคุณแม่โดยที่ไม่รู้จักคุณพ่อเลยก็มีความสุขตามสภาพแวดล้อมที่ได้อยู่กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ดูแลเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเต็มที่สุดความกําลังของแม่คนหนึ่งจะทําได้แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตของพี่เป๊กก็เกิดขึ้นค่ะอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ได้เสียชีวิตลง พี่เป็กไม่มีญาติเลยค่ะตัวคนเดียวตอนนั้นอายุประมาณสิบหตรงนี้มีใครอายุสิบหบ้างมีไหมคะนี่รุ่นนี้เลยสิบหกสิบหกสิบหนะคะเคว้งเลยค่ะพี่แมมเคว้งเลยค่ะพี่เป็กอยู่ที่จังหวัดเกิดที่สุขโขทัยค่ะคุณแม่ไปเสียชีวิตที่นราธิวาสวันที่เขาแจ้งข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยพี่เป็กต้องหาเหมารถเพื่อจะไปรับ ศพของคุณแม่กลับไปทําพิธีที่สุขโขทัยค่ะใช้เวลาเดินทางรู้สึกว่านานมากจากสุขโขทัยไปนาราธิวาสแล้วก็ไปรับศพคุณแม่นั่งรถตู้พี่เป๊กนอนกอดลงศพคุณแม่จากนาราธิวาสทํายังไงดีไม่มีใครแล้วเคร่งมากพอจัดงานศพเสร็จไม่มีที่อยู่ค่ะเพราะว่าบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นเป็นบ้านเช่าแล้วธุรกิจค้าขายของแม่เนี่ยนะตอนนั้นคือก็ไม่มีใครดูแล ก็ล่มสลายไปมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนค่ะพี่เป๊กได้เพื่อนดีค่ะที่บ้านเขาลําบากค่ะเป็นลิเกพี่เป๊กก็ไปอยู่กับเขาพ่อแม่ของเพื่อนก็ไม่อยู่ไปปิดวีคค่ะไปทีเป็นปีๆเขาก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเตรียมไว้ให้กับลูกเขาสองคนเพื่อนพี่เป๊กเป็นผู้หญิงแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งจากสมัยก่อนที่เคยอยู่กับแม่ในนอนห้องแอร์ไปอยู่บ้านเพื่อนไม่มีแอร์สังกะสีต่ำมากร้อน ต้องเอาขวดน้ำอัดลมอะค่ะที่เป็นพลาสติกแชรช่องฟิตไว้แล้วเอาออกเอาออกมากอดในกลางคืนนอนร้องไห้คิดถึงแม่พี่เป๊กจมอยู่ในความทุกข์เป็นปีเฝ้าแต่คิดว่าทำไมเหตุการณ์นี้เรื่องแบบนี้ถึงได้เกิดขึ้นกับเรากินข้าวค่ะไข่ต้มลูกหนึ่งแบ่งกับเพื่อนกินสามคนปากระป๋องกระป๋องหนึ่งต้องอยู่ให้ได้อาทิตย์หนึ่งอยู่อย่างนั้นเป็นปีๆค่ะ อธิษฐานค่ะว่าด้วยอะไรก็ตามวิญญาณของแม่หรืออะไรก็ตามถ้าจะทำให้พี่เป๊กหลุดพ้นจากเรื่องตรงนี้ได้หลังจากวินาทีที่หลุดพ้นพี่เป๊กจะตั้งใจมองแต่พลังด้านบวกจะละทิ้งพลังด้านลบที่เคยเกิดขึ้นและกัดกินหัวใจเจ็บปวดเหลือเกินความจนความลำบากความเคว้งคว้างหลังจากนั้นค่ะ คุณลุงของเป๊กซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเปิดประตูบ้านมาค่ะนึกภาพนะน้องๆพอประตูบ้านเปิดมามีแสงสว่างมีผู้ชายล่างท้วมคนหนึ่งเป็นเงามือดยืนยืนอยู่ในแสงสว่างพี่เป็กไม่เคยเจอลุงมาก่อนค่ะแต่ชีวิตมันไม่มีทางไปแล้วบอกลาเพื่อนกอดกันกับเพื่อนบอกเพื่อนว่าขอบคุณมากที่ให้เรามาอาศัยอยู่ด้วยเราจะไม่ลืมบุญคุณน,นี้ของเธอเลยเราจะไม่ลืมความลําบาก ที่เกิดขึ้นมาด้วยกันเลยไปอยู่กับคุณลุงคะ่ะพี่เป้งมีความฝันอย่างหนึง่งตั้งแต่อยู่คุณแม่คือรักในการร้องเพลงมากพี่เปขอโทษนะคะที่ทําให้เสียน้ําตานะคะมาก่อดที่หนึ่งให้หน้องขึ้นมาเลยพี่เป๊กมาขึ้นมา <ะ S 1> กอดที่ห<า>นึ่งกอดที่หนึ่งเพื่อนจะได้เห็นกอดที่หนึ่งรัศนาเอาพลังไปคะ่ะ กดแน่นๆได้ค่ะใจมันจมดิ่งใช่ไหมคะปล่อยให้มันจมไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วลอยค่อยพยุงขึ้นนะคะเรื่องของพี่เป๊กค,คงตรงใจของรัตนานะคะพี่เป๊กเป็นกำลังใจให้หลังจากนี้รัตนาตั้งใจฟังเรื่องที่เป๊กจะเล่าให้ดีนะลูกชีวิต มีด้านร้ายแต่ก็ไม่ได้มีด้านร้ายอย่างเดียวย่อมมีด้านดีด้วยนะคะนะคะมาก่อนอีกทีหนึง่งก่อนจะส่งลงมาอยู่ที่บ้านคุณลุงค่ะโชคดีมากไม่เคยเจอคุณลุงมาก่อนแต่ว่าที่บ้านทําเกี่ยวกับเครื่องเสียงเกี่ยวกวงดนตรีซึ่งพี่เป็กชอบทางนี้อยู่แล้วชีวิตหนึ่งจะเป็นนักร้องที่มีเพลงฮิตให้ได้ระหว่างที่ไปอยู่บ้านคุณลุงค่ะ เราไม่สนิทกันไม่เคยเจอกันที่บ้านคุณลุงมีคุณลุงอยู่แล้วก็น้องอลูกของคุณลุงค่ะชื่อไปลุงของพี่เป๊กชื่อลุงป้อมนะคะคุณลุงเนี่ยไม่มีภรรยาเลิกกับภรรยาภรรยาไปอยู่สุพรรณพี่ไก่พี่เป๊กอยู่ในบ้านทําทุกอย่างค่ะที่ทําได้ที่บ้านทาเครื่องเสียงค่ะทําเวทีค่ะพี่เป๊กขับรถค่ะอันดับแรกไปถึงปุ๊บหัดขับรถให้เป็นเลยค่ะหัดขับรถเป็นเกียร์แบบธรรมดา พวงมาลัยใหญ่าาเวอร์ power. รู้ยังคะว่าทุกวันนี้ทำไมมีกล้ามนะหลายคนบอกไปฟิตเนสเปล่าเลยนะคะมานะมากตั้งเครื่องเสร็จตั้งเวทีเสร็จตั้งไฟเสร็จ,รจกลับบ้านอาบน้ำแต่งตัวไปร้องเพลงระหว่างนั้นก็ความคิดถึงแม่ไม่เคยจางหายค่ะวันใดที่จิตใจเราดิ่งไปในเหวเราจะคิดถึงแม่แต่ เรื่องมันผ่านมาแล้วแม่อยู่กับเราเสมอทุกคนอย่าลืมนะคะแม่ไม่ได้ไปไหนคะ่ะไม่ว่าจะศาสนาอะไรแม่อยู่ในนี้เราทำดีแม่เห็นเราทำไม่ดีแม่ก็เห็นพี่เป็กเชื่ออย่างนี้ค่ะว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้น ทำดีได้ดีแน่นอนไม่ได้ดีกับใครได้ดีกับตัวเองไม่ว่าเราจะทำดีกับอะไรก็ตามสิ่งที่ดีๆจะย้อนกลับมาฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของเราพี่เป๊กมุ่งค่ะใช้พลังด้านบวกอย่างเต็มที่วันนี้อยากจะปลุกพลังด้านบวกของน้องๆให้ตื่นตัวไปด้วยกันน้องๆคะพลังด้านบวกดีทุกอย่างค่ะพี่เป๊กคิดและตั้งเป้าค่ะหลังจากร้องเพลงด้วยความเบื่อหน่ายไม่เอาละลุกขึ้นยืนและ ตั้งใจกับตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ให้ได้พี่เป๊กไล่ตัวเวนดูค่ะสมัยนั้นตลกคาเฟ่ยเยอะมากหนูไปดูค่ะหลายคณะมากไปจดมุกจดมุกจดมุกแล้วเอากลับมาเล่นตอนไปงานน้องๆค่ะชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะไปเล่นบางคนเขาก็หาก็เบื่อหน่ายกันก็มีแต่ว่าพี่ไม่เคยย่อท้อค่ะพี่ก็ฝึก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 มาเรื่อยๆจนมาอยู่วันหนึ่ง มีเฮียที่สนิทกับคุณลุงใจดีมากค่ะพี่แหม่มเขาบอกว่าเป๊กกี้ไปออกเทปกับเฮียไหมหน so, ูแบบรู้สึกออกเทปคิดเลยออกเทปต้องดีแน่พอออกมาร้องเสร็จปุ๊บเด็กๆคะแค่เอ่ยชื่อมาเท่านั้นนะคะดับรองเลยว่าทุกคนจะต้องเพลงของพี่ชื่อว่าหนุ่มสายตาสั้นค่ะ คือไปคิดว่ามันจะต้องดังแน่ๆเลยแต่ชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้นคือไม่ดังล้มเหลวล้มปลุกไปเลยเออเออสิ่งที่คิดไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอ่ะจะปวดจะปวดจะปวดนอนเจ็บปวดอยู่หนึ่งคืนล้มแต่ล้มและเอาใหม่ฮึดใหม่ <S <s> <S เวลาเราผิดหวัง มันมีอีกด้านนึงเสมอเด็กๆเราก็เอาอีกด้านหนึ่งกลับมาว่าเอ้ยไม่เป็นไรนี่ถึงออกเทปแล้วมันไม่ได้ยอดคนไม่รู้จักแต่เราเอาไปขึ้นค่าตัวงานอ e ีเวนต์ได้เ,<อ>เพราะว่าเราถือว่าเรามีการันตีแล้วว่าเราคือนักร้องที่เคยออกเทปมาแล้วสมัยก่อนพี่เริ่มร้องเพลงของคุณลุงนะเริ่มต้นด้วยค่าตัว300บาท สามร้อยบาทนี่คือขับรถไปตั้งเครื่องด้วยตั้งเวทีด้วยตั้งไฟด้วยกลับไปอาบน้ําร้องเสร็จเก็บของพวกนี้ด้วยเวทีใหญ่ๆคอนเสิร์ตลูกสามร้อยบาททําอยู่อย่างนั้นนะฮะสี่ปีสามร้อยบาทจนได้ออกเทปได้ออกเทปปุ๊บลุงก,ก็เอาไปขึ้นค่าตัวเอีเวนต์พี่เป็กได้ค่าตัวขึ้นทันทีเป็นห้าร้อยบาท <c oughs> หลังจากนั้นก็มีคัดเอาขึ้นตามงานวัดปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อไปกี้สิทธัญญาชื่อเจนนิเฟอร์เป็ก ตอนนั้นเจนนิเฟอร์โลเปสกำลังดังอะไรก็ได้ที่มันใกล้เคียงอะ่ะเราตั้งตั้งไปก่อนสักพักหนึ่งก็มีคนจากรายการตีสิบอยากเอาไปออกรายการตีสิบพี่แบบฮะ ah! อะไรนะพระเจ้าโอวาวไมค์กัดคือรายการตีสิบว่าติดต่อมามันแฮปปี้อยากไปออกมากสมัยก่อนตอนออกเทปคนรู้จักสิบคนพอออกตีสิบเท่านั้นปั้งรู้จักเพิ่มเป็น15้าคน แต่ว่าพี่ไม่ได้สีเรียดพี่ก็แฮปปี้คนรู้จักเพิ่มอีก5คน <laughs> Enjoy! อย่างน้อยก็5คนไปไหนคนก็เอ,เอ๊ะอะอ่าอ,อ,อย่างงี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครหลังจากนั้นพี่ก็ต่อนยอนค่ะถือว่าเราแตะวงการบันเทิงได้แล้วอยู่ขอบๆอปลืบลบ,บ,บมีกําลังใจแล้วตอนนั้นน่ะก็ทํางานมาเรื่อยๆแต่วันที่ออกตีสิชีวิตก็ไม่ได้แย่มีนักปั้นมือทองคนนึงเขาเห็นพี่ในจอทีวีวันนั้นพี่ทาตัวสีทองพูดจัดภาพยนตร์ จาก G T H เห็นพี่ปุ๊บอ้ยักเข้าตาชวนไปเล่นหนังพอไปถึงปุ๊บเทสหน้ากองเสร็จวันนั้นพระเอกคือคุณฟลอยคุณฟลอยฐานพง์นังเอกคือคุณพีวรัตยาเอยชื่อมาหนัง G T H ไม่เคยไม่มีหนังเรื่องไหนที่ไม่ทำเงินน้องๆต้องรู้จักค่ะเรื่องนี้แค่เอ่ยชื่อก็หือฮาแล้วเพราะยยตร์เรื่องนั้นคือเรื่องกระดึบ หลังจากนั้นพี่เป็กก็ไม่ยอ่ทอท้อนึกโอ,โอเคมันยังไม่ใช่หนทางของเราระหว่างนั้นทีมงานภาพ,พยนตร์ทีมงานของนรคงทุกคนที่เล่นภาพยนตร์ก็โอเคเราจะไม่ทอ้อเราก็เดินสายเดินสายไปโปรโมทหนังพี่ไปรายการรายการหนึ่งทางช่องห้าเขาถามว่าทําอะไรเป็นมั่งทุกอย่างที่เขาถามพี่เป็กตอบหมดเลยว่าเป็นค่ะเป็นค่ะได้ค่ะได้ค่ะทําได้ค่ะแต่ในใจคือทําได้ไม่ได้ไม่รู้ อะไรก็ตามที่เขาถามมาเดี๋ยวเราไปฝึกที่หลังนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทําความเพียรพลังของด้านบวกคือจะไปไม่ย่อท้ออันนี้สิ่งที่ไม่ย่อท้อเนี่ยสำคัญอย่าท้ออะไรก็ตามอย่าท้อท้อไม่เหมาะกับเราท้อมีไว้ให้ลิงถือเราไม่ควรท้อเพราะเราไม่ใช่ลิงเจี๊ยบของของนี่นะ